โครงการวิทย์สร้างคนคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณกว่า 3,200 ล้านบาทให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดทำโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่หรือ Big Rock มุ่งขับเคลื่อนนโยบาย3ด้านคือวิทย์สร้างคนวิทย์แก้จนและวิทย์เสริมแกร่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจประเทศล่าสุดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.เดินหน้านโยบายวิทย์สร้างคนเปิดตัวโครงการ Coding as School Powered by Kidbright และโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมในสถานศึกษาหรือ Fabrication Lab เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทยโดยมีดร.สุวิทย์เมษินทรีย์เป็นประธานและมีคุณครูนักเรียนจากทั่วประเทศร่วมงานมากกว่า 2,700 คนภายในงานดร.สุวิทย์ได้ประกาศส่งมอบคิดไบรท์บอร์ดสมองกลสัญชาติไทยที่ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยพัฒนาโดย Nextech สวทช.จำนวน 200,000 ชุดแก่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาต่อต้นของรัฐ 1,000 แห่งพร้อมเร่งสนับสนุนให้เกิด Fabrication Lab ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรโรงเรียนมัธยมศึกษา100แห่งและวิทยาลัยเทคนิคอีก50แห่งทั่วประเทศเพื่อปลุกความเป็นนักประดิษฐ์ในเยาวชนไทยให้กล้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่นำพาประเทศสู่การเป็นประเทศโลกที่1ในอนาคตในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์จากคิดไบรท์มากมายอาทินักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุเพียง10ขวบสามารถใช้คิดไบรท์สร้างกริ่งประตูกับเพลงโปรดนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใช้คิดไบรท์สร้างหุ่นยนต์ทำความสะอาดซึ่งเคลื่อนที่ดูดฝุ่นและเปลี่ยนเส้นทางเมื่อพบสิ่งกีดขวางได้อัตโนมัติเครื่องแยกโลหะออกจากขยะใช้เซ็นเซอร์สนามแม่เหล็กและคิดไบรท์ตัวจับขยะโลหะและคัดแยกไปยังจุดที่เตรียมไว้ขณะที่นักศึกษามหาวิทยาลัยและกลุ่มเมกเกอร์นำคิดไบรท์ใช้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งเช่นบาลานซิ่งโรบอทโดรนรวมถึงวงจรช่วยป้องกันการลืมเด็กในรถเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการจำลอง Fabrication Lab จะแสดงตัวอย่างอุปกรณ์ทางวิศวกรรมที่ทันสมัยเช่นเครื่องพิมพ์3มิติกล้องจุลทรรศน์รวมถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจาก Fab Lab อาทิเครื่องหาเส้นเลือดดำแปรงลบกระดานไร้ฝุ่นเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากภารกิจวิทย์สร้างคนภายใต้โครงการวิกร็อกครั้งนี้ได้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญให้แก่เยาวชนไทยนับจากนี้ในแต่ละปีจะมีนักเรียนมากกว่า 1.5 ล้านคนเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมีโอกาสใช้เครื่องมือทางวิศวกรรมที่ครบครันเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนวัตกรสร้างสรรค์กลุ่มคนสำคัญที่นำพาประเทศสู่ Maker Nation ผลักดันประเทศไทย 4.0 ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างชาติให้เข้มแข็งด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง